กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะแพรก็มีสินค้าเพื่อสุขภาพมาแนะนำให้กับแฟนๆรายการอีกแล้วนะคะที่อยู่ข้างๆแพรนะคะนี่ก็คือสร้อยข้อมือไทยกนอิ่มฟรีเจบีนะคะก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยระบบการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นแล้วจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรานั้นสามารถเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะยังช่วยบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะความเหนื่อยล้าจากสมองจากการทำงานนะคะสภาวะความเครียดทั่วไปช่วยปรับสภาพสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากให้นอนหลับได้สนิทดียิ่งขึ้นนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็ยังช่วยให้คุณนั้นตื่นเช้ามาสดชื่นไปทำงานได้อย่างสมองปลอดโปร่งเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางรายการก็นำเสนอราคาพิเศษให้กับแฟนๆรายการนะคะเพียง9ชุดในราคา999บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696นะคะ02-277-9696ค่ะเอาละค่ะแล้วก็สำหรับลงทะเบียนสายสดนะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ส่งมาที่422-1606แล้ววันนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเรายังมีหนังสือสวดมนต์10เล่มนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการผู้โชคดีนะคะ10ท่านกติกาง่ายมากเลยค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลจังหวัดนะคะหรือจะส่งคำถามเข้ามาใน SMS เดียวกันเลยด้วยก็ได้มีคุ้มจริงๆนะคะก็ส่งมาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ422-1606อย่าลืมนะคะใส่คำว่าหนังสือเข้ามาด้วย10ท่านเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการค่ะครับเอาละค่ะเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะเกิดวันอังคารที่9มกราคมปี16นะคะตอนเที่ยงเมื่อไหร่การเงินถึงจะดีขึ้นคะอาจารย์อริเป็นกาลีถูกต้องนะก็คือรับซ้ายใจขวาสภาพคล่องมีปัญหาได้มาเสียไปเกิดภาระหนี้สินยืมใครก็ลำบากไม่มีใครดีทุกปีแต่จำไว้ว่าในจังหวะเวลาที่แย่นั้นก็ต้องมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเมื่อทักษะเคลื่อนฉะนั้นพูดง่ายๆของคุณอาจจะต้องรอจนถึงศักราชใหม่ปีหลังวันเกิดไปแล้วปี60แต่ช่วงเวลานี้1มีวินัย2ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะฮะเดือนละ10ตัวครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชยาพัฒน์นะคะเกิดวันที่9มีนาคมปี37เวลาเที่ยงคืน31นาทีนะคะเช้าวันพุธจ้ะถามอาจารย์นะคะว่าเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นอย่างไรบ้างถ้าเช้าเป็นวันพุธคุณชยาพัฒน์ก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่ครับค่ะชื่อชยาพัฒน์ชอช้างยอยักษ์สระอาพอสำเภาไม่หากาศสอเสือรอเรือกันลันนะคะนามสกุลจันเขียวจันเขียวตรงตัวนะครับคืออย่างนี้ฮะชื่อเนี่ยถึงจะไม่ได้ใช้วรรคเดชมนตรีสีนำก็ไม่ได้เป็นไรเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำสมัยก่อนแต่โบราณก็ใช้สูตรนี้เสริมบริวารคนรอบข้างชื่อไม่ติดกาลีเลขศาสตร์ก็สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเดี๋ยวลองดูเมื่อรวมกับนามสกุลจันเขียวเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เสริมในเรื่องของความคิดอ่านที่สร้างสรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นตอนนี้ชื่อโอเคละไม่ต้องเปลี่ยนอีกที่เหลือตั้งอกตั้งใจขยันนะและทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิยากุลนะคะเกิดวันอังคารที่22มกราคมปี51เวลา 8:12 นาทีสุขภาพไม่แข็งแรงเลยค่ะอาจารย์ 8:12 นาทีค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างอ๋อน้อง8ขวบย่าง9ขวบคือจริงๆแล้วด้วยพื้นชะตาต้องเรียนอย่างนี้ทั้งจันทร์ทั้งพุธเนี่ยของเขาเนี่ยเสียและดันไปอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นก็จะสะเอาะสะแอะหน่อยเพราะจันทร์เนี่ยหมายถึงหลักๆเลยคือพวกทางเดินอาหารนะครับพุธเนี่ยหมายถึงทางเดินหายใจและส่วนใหญ่เด็กถ้าเจอ2กลุ่มโรคนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันต่อเนื่องฉะนั้นก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็ใกล้หมอนะแล้วก็พยายามให้น้องเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่โปร่งสบายสะอาดหลีกเลี่ยงฝุ่นจะรับประทานอะไรเน้นมาก
ในเรื่องของความสะอาดนะแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยถ้ามีโอกาสพาน้องเข้าวัดก็บำรุงค่าน้ำประปานะครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเจนจิรานะคะรับหนังสือด้วยเนาะนะคะรับเลยเหรอยังค่ะเดี๋ยวเราประกาศท้ายรายการนะคะก็ขอให้ได้เนาะเกิดวันที่7เมษายนปี12วันจันทร์นะคะเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะ1ชั่วโมงถามเรื่องการเงินโชคลาภค่ะเหมือนกันฮะในแง่ของสภาพคล่องอลิเสียอยู่ก็ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ก็ได้นะปัญหาภาระหนี้สินและที่สำคัญเป็นดาวอังคารก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณเนี่ยซื้อได้เข็มนะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์หรือจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้การเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณรวัฒน์นะคะเกิดวันที่6กันยายนปี25วันจันทร์เวลา 13:37 นขายอะไรถึงจะดีที่สุดนะคะการเงินโชคลาภและเลขดีค่ะของคุณเนี่ยกลุ่มอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพถือว่าดีนะครับและยิ่งกลุ่มสินค้าสุขภาพที่ว่านั้นมีความเชื่อมโยงจากต่างประเทศนำเข้าหรือถ้าส่งออกได้ในสเกลที่ใหญ่ก็ถือว่ายิ่งทำให้มันสมรูปส่วนลักษณะพวกการขายเป็นนักขายมืออาชีพเนี่ยพวกซื้อมาขายไปพวกนี้ก็ทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานส่วนในเรื่องของเลขดีค่ะใบหวยหน่อยสิคะอาจารย์งวดนี้เดี๋ยวหลับไม่ใช่คืออย่างนี้ครับกลุ่มเลขที่เลขเนี่ยเลขคือดวงดาวในทางโหราศาสตร์อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับและดาวก็จะมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มดาวสุขประเคราะห์กับบาปประเคราะห์นะครับอันนี้แบบกลางๆอ่ะนะก็คือ2 4 5 6 9อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มดาวสุขประเคราะห์เป็นดาวที่ให้คุณก็กลุ่มเลขพวกนี้ก็ถือว่าเด่นใช้เลือกทะเบียนรถก็ได้นะหรือแม้กระทั่งจับคู่ในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ก็ถือว่าดีแต่เสียงโชคผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมไม่มานั่งทำงานแล้วฮะนะป่านนี้มีคนเอาอะไรมาบูชาจานแล้วนะใช่แล้วนะท่านต่อไปค่ะคุณเดียนะคะเกิดวันพุธที่7กันยายนปี37ค่ะเวลา 12:30 นงานวงเล็บว่าเป็นลูกจ้างร้านเกมนะคะถามเรื่องเงินด้วยและจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับก็วันพุธนะครับน้องเดียลูกจ้างร้านเกมแป๊บหนึ่งนะฮะทายเรื่องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะไม่ถึงนายจ้างก็ได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานปัญหาที่สองครับปีนี้ในเรื่องของความรักถ้ามีคู่อาจจะเข้าทำนองรักเลิกหรือจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งถ้ายังโสดก็อาจจะมีคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นอันนี้ดูให้ดีๆแต่ถ้าถามว่าอาชีพไหนที่เด่นที่สุดการเป็นลูกจ้างคงไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับถ้าวันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเล็กๆของตัวเองถ้าถามว่าทำเรื่องเกี่ยวข้องกับเกมได้ไหมถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เรามีความรู้จากการทำงานนี้ทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดอันที่สองไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามในแง่ของสถานที่พวกเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรนะแต่ผมว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะลงทุนอะไรใหญ่นะครับก็ปีนี้ถวายชุดสังฆทานยานะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรอุตสาค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22วันพฤหัสนะคะเวลา 6:30 การเงินหนี้สินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะแล้วเสริมบุญอะไรดีคะเบอร์โทร38เป็นคู่ท่านลมก็โป้งป้างหน่อยก็คืออังคารกับราหูจับคู่กันเนี่ยแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสิ่งลี้ลับที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องขยับเป็น39ครับยิ่งขยันยิ่งสำเร็จแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องของการตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้การทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นในเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ซ่อมก็ดีถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพงศ์ค่ะเกิดวันที่10มีนาคมปี46นะคะเวลา 14:32 นควรจะเรียนไปทางไหนดีคะเขาอยากเป็นนักกีฬาพอจะได้ไหมไม่สุดครับไม่สุดก็ไม่ได้ห้ามเล่นนะกีฬายังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วนอกจากสุขภาพแล้วจะทำให้เรามีคำว่าสปิริตไม่ว่าจะเป็นกีฬาทีมหรือว่ากีฬาประเภทบุคคลนะจะไม่เอาเปรียบใครอันนี้เล่นไปแต่ถามว่าเป็นอาชีพหลักผมไม่เชียร์อะไรที่เด่นที่สุด
พฤหัสในดวงสวยนะครับถ้าผันตัวเองก็สู่แวดวงสถาบันการเงินได้ถือว่าดีวิชาชีพเฉพาะทางอันนี้ยากหน่อยก็คือนิติถ้านิติศาสตร์ก็เน้นนิติกรผู้พิพากษาแพทย์เภสัชกรรวมถึงการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเบนจามาศนะคะเกิดวันที่7กันยายนปี34ตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 7:30 มีโอกาสที่จะสอบติดข้าราชการไหมคะหรือว่าทำอาชีพไหนถึงจะดีค่ะไม่ได้บอกข้าราชการไม่ดีแต่ของคุณในดวงไม่เด่นนะครับเต็มที่ก็เป็นแค่รองหัวหน้าและที่สำคัญเกณฑ์ในการสอบแข่งขันในช่วงปี2ปีนี้ก็ไม่ดีนะก็ว่ากันไปถ้าคุณอยากจะทำก็อยากให้จับเป็นลักษณะงานเอกชนมากกว่านะแล้วก็ปีจรเนี้ยถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงกรณีถ้าทำอยู่แล้วหรือถ้ายังไม่ได้ทำงานเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องหาเส้นสายหาคอนเน็กชันช่วย อาชีพที่เด่นที่สุดเลยนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินจะเป็นกุ๊กเชฟมืออาชีพรับจ้างก็ได้หรือเปิดร้านอาหารเล็กๆของตัวเองทำพวกเกี่ยวข้องกับบิวตี้คอสเมติกเสริมสวยเครื่องประดับกิฟต์ช็อปนะในเรื่องของร้านดอกไม้สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินอันนี้เด่นสุดฝากไว้เป็นกันบ้างครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประนอมนะคะเกิดวันที่18สิงหาคมปี12เวลา 7:30 ถามเรื่องว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักก่อนนะครับอังคารเป็นอายุก็ให้ระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับเพราะเกาะอยู่กับเสาแล้วก็กลุ่มปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะ อันนี้อยากจะให้เช็คพวกไขมันพวกมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกโรคหัวใจนะครับแล้วก็ปีจรนี่ผมฝากทํา2อย่างทําทานกับเด็กเล็กรวมถึงบริจาคทุนการศึกษาฉะนั้นถ้าบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กเล็กอันเดียวจบนะคะตอนนี้มี1สายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะนิชาพัฒน์ค่ะคุณนิชาพัฒน์ขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2518ค่ะค่ะเวลาค่ะเวลา 11:00 ค่ะจ้าค่ะอยากจะถามเรื่องการงานนะคะช่วงนี้แล้วก็มีหนี้สินเยอะจะปลดหนี้ได้เมื่อไหร่คะมูละแปลว่ามากอยู่แล้วนะคือความจริงของคุณเนี่ยทุกร้อนเรื่องเงินมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วถูกไหมฮะตั้งแต่ย่าง41ตั้งแต่ย่าง41และที่เห็นในดวงคำว่ามูละเป็นก้อนเนี่ยของคุณเนี่ยรับซ้ายใจขวาตลอดเลยมีขาเข้าก็ต้องปกจะเป็นทรงนั้นตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะขอโทษตอนนี้ขายข้าวแกงค่ะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายเลยค่ะฟังให้ดีนะจ๊ะในเรื่องของพวกของกินเนี่ยมันจะต้องมีการจอดมีการเดินทางจึงจะสมดุลฉะนั้นลองดูบริการจัดส่งทำข้าวกล่องขายส่งตามบ้านหมู่บ้านออฟฟิศหรือมีหน่วยเคลื่อนที่อาจจะจ้างเด็กอะไรเงี้ยจึงจะสมรูปไม่อย่างนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากๆอย่างเงี้ยนะคือความจริงเหมือนจะดีแต่ไม่ดีสักทีนะถูกไหมไอ้เรื่องของอาหารเนี่ยเหมือนจะใช้ได้ทำถึงแม้กระทั่งในบางช่วงบางตอนทำเป็นวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยแต่สุดท้ายมาหักลบกลบหนี้กันก็เหลือไม่เท่าไหร่นะฉะนั้นก็ฝากเป็นการบ้านทำแบบที่ว่านะก็คือจรเดินทางในทางวิทยาศาสตร์มันก็ใช่แหละเหมือนกับเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายค่ะจ้ะแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยจะดีไหมคะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ไม่เชียร์ครับพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เชียร์ครับออกแนวพวกปลาสวยงามด้วยใช่ไหมไม่ค่ะปลากินเนี่ยแหละค่ะปลาอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อถ้าทำอย่างนั้นเลยโดยตรงก็ไม่เชียร์อีกประเด็นหนึ่งก็ไม่เชียร์ฉะนั้นก็ในเรื่องอันที่เด่นที่สุดนะเด่นที่สุดเด่นที่สุดถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาทำบุญเยอะหน่อยทำบุญเยอะหน่อยอันนี้เลี้ยงชีพได้หรือแม้กระทั่งพวกการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกลักษณะงานซื้อมาขายไปแต่ปีนี้ยังไม่อยากให้ทิ้งปีนี้ยังไม่อยากให้ทิ้งเรื่องอาหารนะทำอีกสักปีทำอีกสักปีถึง2ปีมีอีกอย่างนึงที่อยากจะทำอะค่ะเป็นร้านแบบเปิดร้านขายเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะได้ไหมค่ะเครื่องสำอางดาวอะไรดาวสุกคือมีการใบ้ด้วยเนี่ยคือเครื่องสำอางกับอาหารเหมือนกันอ๋อในแง่ของโหราศาสตร์ฉะนั้นไม่เชียร์ค่ะ
ถ้าเกิดว่าลองเปิดดูก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเสียใช่แล้วไอ้เครื่องใช่ไหมคะไม่ใช่สิมันไม่เด่นไงอาหารกับเครื่องสำอางคือดาวดวงเดียวกันอย่างอาหารที่บอกนี่คือไม่ได้บอกว่าเด่นนะที่คุยมันยาวๆเนี่ยมันไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้ามีการจรมันจะช่วยเหมือนกับการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่เครื่องสำอางเนี่ยมันแก้ลำบากอือค่ะนะคืออย่าเพิ่งเสียกำลังใจแต่เอาเป็นว่าปีนี้สมมตินะถ้าคุณดิวหรือว่าตั้งใจจะทำในเรื่องของเครื่องสำอางไว้แล้วถ้ายังไม่ได้ดิวไม่ให้ทำแต่ถ้าเกิดดีลแล้วตกลงแล้วเนี่ยทำได้ในระยะสั้นค่ะนะปี2ปีนี้พอได้แต่อาหารอย่าเพิ่งทิ้งค่ะนะครับและระยะยาวที่ดีก็อย่างที่ผมบอกพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องหรือว่าการเป็นคนกลางซื้อมาขายไปพวกนี้ถือว่าดีค่ะแล้วอย่าเพิ่งท้อนะคือปีที่แล้วหนักกว่านี้อีกคุณยังผ่านมาได้เลยฉะนั้นปีนี้ปิ่มหายใจคล่องขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ลืมบอกไปทำบุญเสริมนะครับของคุณปีจอเนี้ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยครับเดือนละ17ตัวฮะ17ตัวค่ะ17ตัวใช่แล้วค่ะโอเคเนาะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อมีอีกอย่างนึงค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะไปเป็นพนักงานจะโอเคมั้ยคะพนักงานพวกโรงแรมอะไรพวกเนี้ยค่ะงานบริการเหรอคะถ้าเป็นลักษณะคืออย่างนี้นะไหนๆจะเป็นพนักงานผมอยากให้พัฒนาตัวเองไปพวกทำงานด้านการขายดีกว่าจริงๆนะผมพูดแบบไม่ได้เอาใจนะคุณเป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนรู้จักพูดนะไม่ใช่ทายจากการที่ผมได้พูดคุยกับคุณนะคุณเป็นคนรู้จักพูดเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งติดตรงที่ว่าเราตรงเกินไปแล้วก็ต้องบอกอีกเรื่องนึงบางทีเราเองอาจจะไม่ขยันเท่าที่ควรฉะนั้นถ้าอยากจะกลับไปในองค์กรผมกับเชียร์ลักษณะพวกงานขายอันนี้ดีกว่างานขายงานประชาสัมพันธ์ก็ได้ไม่ใช่แค่เป็นรีเซพชันไม่เอาเป็นพวกงาน PR ได้ยิ่งถ้าเข้าทำกับพวกองค์กรต่างชาติพวกนี้ถือว่าดีค่ะค่ะพวกงานขายตรงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยดีกลับไปเลยเชียร์แต่เน้นองค์กรต่างชาติค่ะค่ะเนาะนะคะค่ะจะได้ลองทำดูเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่ลองอะทำจริงๆแล้วปีนี้ระวังเหงือกฟันนะค่ะระวังเหงือกฟันมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะนะคะแล้วอีกนิดนึงค่ะจะมีปีหน้านี่ไม่รู้จะลืมตาปากได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ลืมตามาข้างหนึ่งแล้วไงถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็อย่างที่เรียนครับว่าเข้าย่าง43ไปแล้วเกณฑ์เรื่องเงินเนี่ยเบาลงเลยฮะค่ะเบาลงเลยครับค่ะแล้วปีนี้เตือนอีกเรื่องนึงนะอย่าไปคันขยับอะไรเพิ่มนะเกี่ยวกับพวกอสังหาหรือแม้กระทั่งยวดยานบาหนะไม่เอาถึงจะมีเกณฑ์ก็เถอะค่ะโอเคนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเครื่องสำอางดาวเครื่องสำอางดาวสุกอาจารย์มีใบด้วยอ่ะจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปสมัครเรียนก่อนมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณณปภัทรนะคะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี17วันอังคารเวลา 6:30 ถามเรื่องความรักกับการงานค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารค่ะรักกับงานในแง่ของงานผมดูหลังวันเกิดดีกว่าครับหลังวันเกิดไปแล้วในส่วนของงานเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญย่าง43ที่กำลังจะมาถึงนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูและทำอะไรเผื่อใจครับมันไม่จบในครั้งแรกมันไม่เสร็จไปตามแผนหรอกก็ต้องเพียร นะอันที่1อันที่2ระวังปัญหาสภาพคล่องและความรักคู่ครองเนี่ยของคุณย่าง43ที่กำลังจะมาถึงถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเกณฑ์ความรักจะดีกว่าในช่วงปีปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังจะผ่านพ้นไปหลังวันเกิดไปแล้วตักบาตรถวายเพลพระค่ะทางต่อไปค่ะเกิดวันที่5สิงหาคมปี29ค่ะเวลา 5:00 นวันอังคารนะคะการเงินจะดีขึ้นไหมคะก็เป็นคนวันจันทร์นะครับในทางโหราศาสตร์ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะปีจอนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยและในแง่ของสภาพคล่องก็คงจะมันยังไม่ดีหรอกครับแม้กระทั่งเลยสิงหาไปแล้วนะดาวการเงินเสียเลยก็ช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้น
ในเรื่องการซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ช่วงนี้ถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำหรือว่าทำฟันขูดหินปูนก็จะดีครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะทักรวมถึงนะคะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือสวดมนต์10ท่านก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดมาในข้อความด้วยนะคะแล้วส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ